ู้สึกดีใจมากแล้วก็ตั้งแต่รู้ว่าเราได้มาออกงานแพลนก็คือรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เตรียมตัวหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องร้องเพลงหรือว่าชุดอะไรต่างๆก็ภูมิใจด้วยครับที่ได้มาออกงานเนี่ยแล้วก็เป็นงานการกุศลด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแพลแล้วก็พี่ๆทีมงานรวมถึงพี่แฟนคลับทุกคนที่มาหาในวันนี้ครับตื่นเต้นมั้ยคะได้เจอแฟนคลับเยอะตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากเลยครับเป็นการขึ้นเวทีร้องเพลงครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้คือคนเยอะมากคุณพวกเราครั้งแรกต้องบอกว่าครั้งแรกที่มีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เสียงสั่นเลยใช่ผมสุดยาดมอยู่หลังเวทีอย่างเมื่อกี้เองก็มีแฟนคลับตัวยงเนาะแบบช่วยบริจาค 10,000 บาทในการที่ได้พูดคุยบอกรักเรารู้สึกยังไงบ้างครับทำให้เพลงก็จริงคืออยากรู้สึกว่าขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยร่วมบริจาคช่วยทำบุญร่วมกันนะครับผมก็จริงๆคือขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ได้ร่วมทำบุญด้วยกันวันนี้เนาะก็ดีใจมากครับที่ได้เจอทุกคนในวันนี้แล้วก็ใช่ครับแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นพลังเล็กๆในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในครั้งนี้ครับใช่ครับอย่างน้องเองมีเตรียมอะไรมาแบบข้อมูลไหมเหมือนครั้งนี้อาจจะเป็นอยากมาร่วมงานมากกว่าครับเป็นมาร้องเพลงให้คนดูฟังแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาทำบุญมากกว่าใช่เชิญชวนหน่อยค่ะใครหลายๆคนที่อยากจะร่วมในส่วนครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากบริจาคผู้ป่วยโรคหัวใจมากซื้อแล้วรอบงานเลยครับหรือว่าแล้วก็ยังสามารถส่งดาวครับในแฟนเพจของ Facebook ได้เหมือนกันครับแถวชาริตี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือทุกคนครับไหนๆก็ทุกคนชอบดูซีรีส์รักแล้วใช่ไหมครับก็มันเก็บกับรูปหัวใจเนาะก็อยากให้ทุกคนรักในการทำบุญในครั้งนี้เหมือนที่รักพวกเราก็รักซีรีส์ของเราด้วยนะครับใช่ครับได้ครับซีรีส์เนาะซีรีส์น่าสนใจเขาบอกว่าดีแบบเราต้องบอกว่าต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วกันนะครับผมที่ให้การต้อนรับพวกเราทั้ง4คนเนี่ยอย่างอบอุ่นมากๆเลยต้องขอบคุณแฟนๆซีรีส์วายแล้วก็แฟนๆนิยายทุกคนมากๆครับก็อีพีล่าสุด NC ไอ้อ่ะผมรู้สึกว่าตอนผมดูเองนะขาผมมันจะคิวขึ้นเลยก็คือแบบโอ้โหสุดยอดมากคือแบบคือเราว่าทำเต็มที่ที่สุดนะครับในพาร์ทของเราเต็มที่กับมันเราพยายามกับมันให้ถึงที่สุดเพื่อที่ให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้คนได้ชมกันนี่ถ่ายนานมาสี่ก็มาจริงๆคือซีนี้เราถ่ายกันเทคเดียวเราถ่ายกันเทคเดียวครับแต่ว่าเราคุยกันว่าเราคืออยากให้ภาพออกมาดีที่สุดเราอยากให้ภาพมันออกมาเร็วที่สุดเราเลยรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรปิดกั้นกันเราปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่เราปล่อยให้มันเป็นปล่อยไปตามก็จริงๆต้องยอมรับว่าแรกๆก็มีบ้างครับผมแต่ว่าด้วยเราก็เต็มที่กันนะตอนนั้นก็คือปล่อยไปแบบตามฟีลลิ่งนะตอนนั้นเลยก็คือทำมันออกมาให้มันดีที่สุดจริงๆใครเขินใครที่พูดเราก่อนพูดแล้วเจ๊คำตอบนะได้น่าจะเป็นผมขาดกว่าก็ผมรู้สึกว่าในการแสดงไม่ว่าจะเป็นเลิฟซีนหรือว่าจะเป็นซีนใดๆครับผมรู้สึกว่าผมเอาอินเนอร์ข้างในแบบเข้าใจตัวละครมากตัวละครนั้นรู้สึกยังไงแล้วก็แสดงมันออกมาสื่อมันออกมาให้คนได้รับชมในซีรีส์ตอนนั้นคือเป็นพี่พายุเป็นพี่เลยหรือว่าก็จริงๆคือเราเป็นพี่พายุอย่างเต็มที่แหละครับเราก็แอดความคาแรคเตอร์พายุเนาะแอดความเข้าใจแอดความใส่ใจครับผมจากนี้มันจะหนักกว่านี้ไหมบอกเลยว่าอันนี้ดีกว่าเราปล่อยมา4 EP แล้วเข้มข้นทุก EP ใช่ไหมครับอันนี้ต้องถามทุกคนว่าเข้มข้นขึ้นไหม EP ต่อไปก็จะทวีคูณความเข้มข้นขึ้นแน่นอนแน่นอนครับครับผมไม่ได้โฆษณาเกินจริงไม่เกินจริงแน่นอนเอางี้ไม่ได้คาดหวังนะแต่ก็ตั้งตารอได้นะครับเพราะพวกเราทุกคนเต็มที่จริงถัดไปคู่เราสองคนครับก็ซีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยว EP 8ครับอุ๊ยบอกอุ๊ยบอกแค่นี้ครับเพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นจากเทรลเลอร์ของคู่ผมแล้วก็ต่อเป็นเรื่องราวที่ต่อจากคู่ของพายุกับวาเลนครับก็จะต่อคู่ผมเลยแต่ก็ไม่อยากให้พลาด EP 1ถึง7เหมือนกันว่าพี่อภาก็จะปล่อยแบบปริศนาไว้เล็กๆน้อยๆเหมือนกันเพราะนั้นอยากให้ติดตาม EP เลยครับใช่ถ้า EP 8เราสามารถจะไปกับเขาได้ไหมต้องให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินแล้วล่ะครับแล้วเราเล่นเองเรารู้สึกยังไง
เหมือนคู่เราจะเริ่มถ่ายเอ็นซีกันก่อนก็เลยจริงเราถ่ายกันครั้งแรกตอนถ่ายไพลอตรอบนั้นตื่นเต้นมากแต่พอเหมือนเป็นเปิดกองจริงแล้วเงี้ยก็ไม่ตื่นเต้นกันแล้วก็เต็มที่แล้วก็คุยกันเยอะมากเพื่อให้มันถ่ายภาพดีที่สุดพอเราถ่ายเสร็จแล้วสามารถขิงคู่นี้ก็ได้ไหมพายุเรนไม่เป็นฟิลแบบว่าคู่เนี้ยเขามารักใสๆไม่น่ารักยังใสอยู่ค่ะแต่คนนี้มาแบบรักแบบหวานๆแต่ผมเนี่ยจะมาเป็นฟิลแบบแสบแล้วก็ทุกคนน่าจะแบบร้องว่าโอ้โหดีกว่าแค่นี้ดีกว่าครับถ้าทุกคนดูเพียง8ปุ๊บน้องสกายทุกคนเห็น1ถึง7เนี่ยจะเปลี่ยนไปทันทีแค่นี้พอแล้วคือ8เป็นต้นไปคือมุมมืดเลยก็น่ารักน่ารักบอกแค่ว่าได้รู้จักสกายมากขึ้นดีกว่าให้ฝากติดตามครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมบรรยากาศ Dark The Series ครับผมออนแอร์ทุกวันพฤหัสบดีนะครับผมเวลา 5:00 ตรงที่ช่อง GMM 25นะครับหรือครับผมสำหรับใครที่ดูไม่ทันก็สามารถรับชมย้อนหลังแบบอันคัทได้นะครับผมที่แอปพลิเคชัน iQIYI หรือเว็บ iQIYI.com เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปเลยนะครับผมใช่ครับรวมถึงฝากเพลงของพวกเราทั้ง4 คนด้วยนะครับปล่อยไปแล้ว3เพลงที่ร้องไปเมื่อกี้นะก็ไปสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับรวมถึงยังสามารถรับชม MV นะได้ที่ YouTube Mi Mewa Music ครับสุดท้ายนี้นะครับก็ใครอยากติดตามความเกิดของเราทั้ง4คนรวมถึงรายการและซีรีส์นะครับฝากติดตามที่ทุกแพลตฟอร์มเลยใน MiWi Official ครับใช่ครับก็ฝากพวกเราทั้ง4คนกับบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ